ก้อยรัชวินอัปเดตล่าสุดทำไมวันนี้ลูกชายหน้าเปลี่ยนขึ้นแทนเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักคนดังตูนอธิวราคงมาลัยและภรรยาสาวคนสวยก้อยรัชวินย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมก้อยรัชวินได้คลอดลูกชายคนแรกและตั้งชื่อว่าน้องทะเลท่ามกลางการแสดงความยินดีของเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของก้อยรัชวินได้โพสต์ภาพของน้องทะเลอีกครั้งพร้อมระบุแคปชั่นว่าเต้าทะเลวันนี้หน้าเริ่มเปลี่ยนอยู่ๆก็กลายเป็นหนุ่มน้อยตาหวานแม่มองหนูได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยครับหลังจากนั้นก็มีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันเพียบทำไมจิ้มลิ้มขนาดนี้ตาแป๋วแหววมากตาได้แม่สุดๆหล่อมากลูกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ